สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการ Speed Rider ทาง Tubition 691นะครับเบรกนี้ก็เปิดสายแล้วนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่4827772พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามของท่านครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับครับก็จะมีหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีครับผมที่ร่วมสนับสนุนรายการของเราก็คือดีเจริญยนต์นั่นเองนะครับก็เป็นร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2นะครับที่เรียกว่าคัดคุณภาพดีๆสำหรับให้ผู้ใช้เดียวนะครับไม่ว่าจะซื้อจะขายจะเทิร์นอะไรต่างๆก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับทางดีเจริญยนต์หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆทางเว็บไซต์นะครับคือ www.dbigbike.comทาง Facebook ก็ภาษาไทยครับดีเจริญยนต์ภายในเว็บไซต์แล้วก็ภายในเพจเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของตารางการผ่อนการอัปเดตรถใหม่ต่างๆนะครับกิจกรรมรวมไปถึงล่าสุดที่เรากำลังจะไปกันก็คือว่าจะไปทดสอบขับรถไปดูรถแนะนำเกี่ยวกับการซื้อรถมือสองเป็นอย่างไรบ้างนะครับหรือใครสนใจนะตอนนี้อยากจะไปดูรถนะครับก็สามารถติดต่อหรือโทรไปได้ที่0990040070นะครับรับรองว่าที่นี่มีประกันเรียกว่าหลังการขายด้วยการประกันรับประกันหลังการขายด้วยนะครับทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับตั้งแต่250cc ถึง 1000cc เพราะนั้นอยากได้รุ่นไหนสปอร์ตเด็กเก็ตแอดเวนเจอร์ทัวริงช็อปเปอร์คุยเซอร์ที่นี่มีหมดครับมีหมดยนต์นะครับรับซื้อมายังไงก็ปล่อยขายอย่างนั้นสภาพของแต่งไม่มีแกะขายแน่นอนแน่นอนครับสนใจก็โทรไปได้นะครับปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่าเราอยากขี่ทดสอบขนาดขี่เลยเพื่อที่จะเป็นตัวการันตีให้ตัวนึงว่ารถมีผลิตภาพยังไงนะแล้วจะมาบอกท่านผู้ชมนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงที่ต่อไปน่าจะได้เจอกันกับเบนนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาสาระเลยดีกว่านะครับช่วงนี้อย่ารอช้าเลยนะครับก็เปิดรับสายแต่หัววันเลยแล้วกันเปิดเลยครับเปิดเลยนะครับวันนี้อยู่กับพี่กิ้งตอบทุกสารพันปัญหาเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เพราะนั้นจัดมานะครับเป็นไงล่าสุดกล่องเป็นไงกล่องนี้ก็ขายได้เรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากมายแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขทำนู่นทำนี่ไปพัฒนาต่อเนื่องเพราะว่ามันนี่มันเทคโนโลยีมันก็สูงขึ้นแล้วก็ขึ้นเรื่อยๆรถขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาตามขึ้นไปเรื่อยๆให้สมกับว่ารถที่ออกมาใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็พัฒนาให้มันใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่ว่าคุณภาพก็ยังต้องมองด้วยว่าราคาต้องเป็นคนไทยถูกต้องนะครับอย่าไปคิดว่ากล่องสร้างมาใบหนึ่งแค่นี้สร้างขายจริง 7-8,000 ใบละหมื่นไม่ได้ครับยุคนี้สมัยนี้คนไทยเราต้องขายให้คนไทยเหมือนกันเอาไว้ใช้กันคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกันเนาะเออแล้วนี่ได้เข้าไปซัพพอร์ตทีมแข่งอะไรในรายการ Endurance 8ชั่วโมงบ้างหรือเปล่าเนี่ยยังครับอ้าวมีอยู่ยังใช่มั้ยนี่ๆๆนี่มีอยู่นี่จะลองมั้ยอยากลองของเอาสิครับทีมเรานะครับ G1 ถ้าดูอยู่นะครับ G1 Racing ทีมของเรานะครับก็จะมีการเป็นการรวมตัวของรถอะไรบ้างครับมีรถคันเดียวแต่ว่า8ชั่วโมงพี่รถอะไรล่ะ8ชั่วโมง Honda Civic 300โอ้งั้นเดี๋ยวจัดฟูลให้เลยเพราะว่าทีมผมเนี่ยจะเป็นทีมของสื่อมวลชนโอ้งั้นเดี๋ยวจัดฟูลให้เลยจะมี Racing Riding จักรยานยนต์เวอร์นะครับ Rubber Too Fast นะครับSecond Road นะครับรวมกันอยู่รวมกันอยู่5แล้วผมมั้ยผมก็ไปเกาะเหมือนกันนะเอาไปเกาะใช่ไหมไปเกาะกันมีไรเดอร์ขับไทยแลนด์แมกกาซีนรวมไปถึงรายการสปีดไรเดอร์ด้วยรายการสปีดไรเดอร์ก็จะไปเที่ยวแหละไปเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็เป็นวันไหนเอ่ยวันไหนเอ่ยวันไหน2 3 4มีนาคมโอ้โหมีสายเข้ามาโอ้โหนี่แต่หัววันสวัสดีครับคุณโก้ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโก้สวัสดีครับสวัสดีครับสามท่านครับครับผมว่าไงครับตัวยากจริงๆโอ้ยเห็นมีใจเพิ่งสายแรกนะครับคุณก้อสวัสดีครับผมโทรมาหลายวันแล้วครับอ๋อโทรมาหลายวันแล้วแต่โทรติดยาทำไมรุ่นเก่าครับสอบถามไอ้ไทอัมครับพาราวิวครับรถใหม่ราคาไม่เกิน400,000นี่มั้ยครับบอนวิวราคาไม่เกิน400,000รถใหม่ไม่เกิน400,000ก็เพราะผมดูในตารางของเว็บอะครับมันก็ลงอยู่300,000เปิดดูครับนี่เดี๋ยวดูให้เลยก็อัปเดตหรือยังเพราะตอนนี้การอัปเดตใหม่ล่าสุดต้องเล่มนี้เลยครับใช่ทาง Fast Bike Thailand Fast Bike Thailand ก็ยังมีอัปเดตเขาตลอดเวลาทุกๆเดือนนะครับใช่ครับอัปเดตเร็วมากโฟกัสรุ่นเดียวเลยเหรอพี่เอาราคาเท่าไหร่นะฮะผมใช้ BM อยู่ไงผมใช้ BM รุ่นเจมบอลอยู่อ๋อ BM เจมบอลตัวของมันเป็นรถเอาตัวบานอวิวเหรอ
บอนวิวตอนนี้มันมีตัว T120 กับ T10 Black มันราคาอยู่ 540,000 อ่ะพี่ครับครับถ้าเป็นตัว T100 เนี่ย 430,000 อ๋อเหรอครับครับตัว T100 ก็จะเป็นสไตล์บับเบิ้ลล้อโตๆอ่ะครับล้อหน้าโตหลังโตนะครับก็ 430,000 ประมาณนี้ครับน่าราคาไม่น่าเกินนี้พร้อมกับโปรโมชั่น800นะครับตัว800มันเป็นแท็กตันใช่ไหมครับครับแท็กตันเดี๋ยวนะครับตืดตืดตืดทริอัมทริอัม800นี่คือจะเป็นสไตล์ไหนพี่ตัวแท็กตันเหรอหรือว่าเป็นตัวไทเกอร์ครับที่ผมดูตัวแท็กตันกับไอ้ตัวสปีดไปครับแท็กตันใช่ไหมครับถ้าตัวบนราคาคือได้ไม่เกิน500,000นะครับไม่เกิน500,000เดี๋ยวนะบุนเนวิลแท็กตันกับสปีดนี่มันคนละสไตล์กันเลยนะพี่ไม่ใช่ทรงมันเป็นคล้ายๆกันไงอ๋อก็อยู่ราวๆ 500,000 กว่าบาทตัวแท็กตัน900แท็กตัน900ใช่ครับไม่แต่พูดถึงตัวชอบแบบรถง่ายๆครับไม่ต้องมีอะไรมากไม่ต้องมีกลไกมากครับง่ายดูแลง่ายๆตัวนี้ผมถ้าผมแนะนำผมให้พี่เล่นตัว T100 อ่ะครับ T100 Bubble อ่ะ T100R ถือว่าตัวใหม่รอดำตัวแบ็คนะจะเป็นตัวแบ็คอ่ะพี่ติ๊งติ๊ดเปิดมาจะไม่ใช่รุ่นที่เป็นหม้อน้ำเนี่ยครับรุ่นใหม่มีมอน้ำอยู่ตัวที่เป็นตัวดำล้วนนะครับที่เป็น T100 ดำล้วนตัวแบล็คอะตัวนั้นนะพี่แนะนำประมาณ430 440ประมาณเนี้ยครับตัวนั้นน่าเล่นตัวนั้นเพิ่งเปิดตัวนะใช่เปิดตัวในงานใช่เป็นตัวใหม่ล่าสุดของสวยมากของไทอัมแล้วพี่เป็นตัวบับเบิ้ลเป็นล็อตโต้แล้ว430,000-440,000นี่ถ้าเกิดเบ็ดเสร็จแล้วทุกอย่างแล้วเท่าไหร่ครับค่าประกันค่านู่นค่านี่ไม่บางทีตอนนี้นะครับโปรโมชั่นมันอาจจะมีเรื่องของฟรีประกันชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องเข้าไปคุยทางร้านทางดีลเลอร์ใช่เพราะบางดีลเลอร์จะอาจโปรโมชั่นไม่เหมือนกันอาจจะมีแถมพรบแถมฟรีประกันชั้น1จบที่ 430,000 เลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นให้พี่ไปติดต่อดูช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมทด้วยเพิ่งเปิดตัวมาได้ไม่นานน่าจะมีโปรโมชั่นยังอยู่นะครับอ๋อใช่ครับอันนี้พี่อยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่หลังชะบังครับแต่ชะบังเก่าชลบุรีครับอ๋อถ้าเรือชะบังนะครับชอบสไตล์คลาสสิกเหรอพี่เห็นขับ BM ด้วยอ๋อจะดีผมว่าเป็นชอบสไตล์อยู่สองสไตล์ชอปเปอร์กับแอร์คลาสสิกครับอ๋อชอปเปอร์คลาสสิกไม่ลองไปเล่นรีเบลดูเหรอชอบไหมตัวเต็มบอลอยู่อ่ะวันนี้มันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรถค่อนข้างรถเก่าอะไรเงี้ยมันก็ซ่อมทำมาอยู่ของมันไปแต่ซ่อมแล้วมันก็หนักหน่อยใช่ใช่รถเก่าก็ต้องนะตามสไตล์มันแหละแต่ทางร้านก็บอกว่าอย่าให้เก็บไว้เพราะราคามันก็สูงขึ้นเรื่อยๆตัวเนี้ยใช่ผมจะบอกกันว่าทำเนื้อท้ายมันดีเสร็จปุ๊บเป็นจัดตู้โชว์ไว้เลยก็ได้ในบ้านสวยๆหนึ่งคันแล้วก็ขับบนเก็บไว้แต่มันซ่อมไม่ไหวครับว่าแพงซ่อมทีมันก็แพงอยากได้รถที่มันไม่ต้องซ่อมเลยเติมมันอย่างเดียวผ่อนไม่ต้องผ่อนเงี้ยซื้อเติมต้นไปเลยก็สวยๆครับบอนอบิวตัว T100แนะนำนะครับพี่กำลังดีมันตัวใหม่แล้วเราถามอีกข้อนึงครับระหว่างไทอัมกับW ครับของคาวาไหนน่าจะเป็น800ใช่ไหมครับ800ตัวใหม่ล่าตัวคาวาเหมือนกันมันก็หน้าทรงมันคล้ายกันเลยครับทรงแทบจะเหมือนกันเลยซ้ำราคาก็แตกต่างนะได้ราคาที่ผมรู้มาเขาบอกว่ารถของคาวาตัวนี้มันเป็นรถประกอบไทยมันสู้รถนอกไม่ได้ของคาวาครับผมก็เลยลังเลอยู่ไม่เกี่ยวพี่เพราะว่าไทอัมเองก็มีโรงงานในประเทศไทยบางส่วนก็มาบางตัวประกอบที่บ้านเราใช่แต่อย่างคาวาอย่าลืมนะพี่คาวาเนี่ยโรงงานเขาอยู่ที่ไทยก็จริงแต่ว่าเขาส่งออกนะอย่างบางตัวมีขายต่างประเทศนะแต่ไม่มีขายในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานเนี่ยเราอย่าไปมองพี่ว่าไอ้ค่ายนี้ผลิตในเมืองไทยยกตัวอย่างเช่น BMW มันอยู่อ่ะปีที่ผ่านมาใช่ป่ะไอ้ตัว S1000 เนี่ยถ้าเผื่อว่าเรานำเข้ามาตั้งล้าน2แต่พอเป็นตัวที่ 808ประกอบในไทย 802โอ้หายไปเยอะมากซึ่งตัวนั้นมันถือว่าเป็นการลดภาระของคนที่ซื้อมากกว่าเราอย่าไปมองว่าประกอบไทยแล้วจะห่วยอะไรการ QC มันเหมือนกันครับพี่ มาตรฐาน QC เขามาตรฐานเดียวกันพี่ครับแค่ย้ายฐานผลิตท่านเองใช่นะแต่คาวาก็ไม่ใช่ว่า QC ไม่ดีนะเพราะว่าคาวาอย่างที่ผมบอกอย่างบางตัวเป็น Global Model ก็ผลิตที่ประเทศไทยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าไม่ยึดติดค่ายอะไรอย่างเงี้ยนะก็ทรงคล้ายๆกันนึกดูพี่ราคาถูกกว่าใช่เราเรื่องการดูแลครับสองตัวนี้ไหนมันเหมาะสำหรับคนที่รายได้ไม่ต้องมากครับการดูแลโอ้พี่ถ้านั้นรถญี่ปุ่นมันก็ดูแลง่ายอยู่แล้วล่ะใช่ไหมรถญี่ปุ่นค่าแมนเทนแนนซ์ถูกกว่าถูกกว่าอยู่แล้ว โดยมาตรฐานเลยพี่ใช่แล้วก็เรื่องของดีลเลอร์เยอะกว่าถูกไหมคาวาซากิไปทุกบ้านทุกเมืองก็จะเห็นเยอะกว่าไทรอัมประมาณนั้นไทรอัมพี่ที่แหลมฉบังผมไม่แน่ใจว่าชลบุรีมีหรือเปล่ามีที่มีใช่ไหม
มีพัทยาชลบุรีของเนี่ยมิตรยนต์มิตรใช่มิตรยนต์มีครับมีเพิ่งมาเปิดตอนช่วงหลังเพราะเมื่อก่อนต้องเข้ามาที่ RCA กรุงเทพใช่เพราะที่เชียงใหม่มีแล้วหาดใหญ่มีแล้วพัทยามีแล้วใช่บางก็วิ่งพัทยาได้ชลบุรีใกล้ๆกันใช่ครับถ้าคิดว่าแล้วครับแล้วไอ้ตัวที่ผมใช้อยู่ดีไหมครับเนี่ยไอ้ BM ตัวเจมบอลเนี่ยครับซื้อมาแล้วพี่ไม่คิดอะไรมากมันดีอยู่แล้วครับรถแบบมันเป็นรถในตำนานมันรถเก็บนะครับแต่ถ้ามันวิ่งได้เนี่ยคือว่าคลาสสิกแต่ว่าแต่ที่พี่บอกอ่ะในเรื่องของแมนเทนแนนซ์เรื่องของอะไหล่บางทีมันเสียไปนั่นมันหาอะไหล่ยากไงแต่ว่าถึงบอกว่าที่ครับทางบ้านแล้วก็บ่นด้วยอ่ะซื้อมาซ่อมเดี๋ยวซ่อมจอดอย่างเดียวซ่อมใช่นะครับแต่ถ้ามันที่บอกทำสวยๆแล้วจอดทิ้งไว้โชว์งามๆแล้วก็ใช้ตัวบอนด์วิวหรือใช้ W800 อย่างเงี้ยมันก็จะคุ้มกว่าว่ารถมันป้ายแดงรถมันใหม่ซึ่งไม่ต้องไปพวงในเรื่องของที่มันจะเสียไงคิดได้ยาว10ปีอย่างเงี้ยครับถ้าพี่เป็นคนที่ไม่ได้แต่งรถด้วยนะโหใช้ไปเถอะนะครับครับไม่ค่อยได้แต่งนะครับใช่จริงๆเพราะเรื่องของ4จังหวะเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าดูไม่ยากนะใช่เพราะว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้มันตรงให้ตรงนั่นเองใช่ป่ะบางทีเราเอาไปขี่ออกไปแบบออกทริปครั้งนึงแล้วถ้าสมมติว่าจะจอดยาวอย่างเงี้ยเอามาขี่ใหม่ก็เปลี่ยนให้เขาหน่อยใช่ไหมพี่ใช้ทุกวันหรือเปล่าครับรถเนี่ยขี่ทุกวันไหมอ๋อใช้ทุกวันอาทิตย์ครับพอดีทำงาน6วันนะครับใช้ทุกวันอาทิตย์ครับอ๋อแสดงพี่ไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานใช่ไหมครับไม่ขับครับโอ้ยอย่างนั้นรถพี่ซื้อรถป้ายแดงมานี่พี่ขี่ยันลืมอ่ะลูกบวชอ่ะจริงๆโหจะมีเราถามนิดนึงถามพี่นิดนึงว่าไอการดูแลเนี่ยจะเกิดเปรียบเทียบกับพวก EM กับพวกไอดูติเนี่ยไทอัมต่างกันเยอะครับเรื่องเงินจำนวนเงินที่ดูแลครับเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือว่าการบำรุงรักษาตามอายุครับบำรุงรักษาตามอายุตอนนี้ไทอัมเพราะว่ามีทั้งไทอัมแล้วก็ดูติเนี่ยตอนแรกเนี่ยมีการเปรียบเทียบกราฟเขาบอกว่าดูคาติเนี่ยแพงสุดแต่ตอนหลังเนี่ยดูคาติเขามีโปรโมชั่นขึ้นมาโดยการที่สมมติว่าคุณซื้อรถไปแล้วเนี่ยถ้าในช่วงที่แบบว่ามีช่วงฟรีของเขานะในดูคาติไม่ใช่ว่าจะแพงเสมอไปแต่ไทอัมเนี่ยเขาจะมีเหรียญเขาเหมือนกันอาจจะแบบว่าราคารถอาจจะถูกลงใช่ไหมแต่ไปเสียค่าเซอร์วิสแพงขึ้นอันนี้มันอยู่ที่แพ็กเกจที่เขาเสนอมาพี่อันนี้เท่าที่เคยไปคุยเขามานะครับเพราะฉะนั้นแต่เรื่องนะรถทางถ้าไม่ใช่รถญี่ปุ่นนี่ก็ต้องทำใจนิดนึงในเรื่องของเซอร์วิสในเรื่องของอะไรในเรื่องของดีลเลอร์ต่างๆในเรื่องของร้านซ่อมก็จะกระจายน้อยนิดนึงใช่แต่ถ้าถามว่าเรื่องอิมเมจเนี่ยพี่ได้แน่นอนแล้วโอ้โหขี่รถแบบคุณอังกฤษนะขี่รถยุโรปเงี้ยขี่บีเอ็มเงี้ยโอ้พี่ได้อิมเมจแน่นอนแต่เรื่องเซอร์วิสก็ต้องทำใจตามไปด้วยครับผมเห็นมันรถมันทรงง่ายๆดีมันแรงมันดูแลง่ายดีมันดูแลง่ายครับรถใหม่ป้ายแดงพี่สบายๆเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะวัดแต่มันก็ไม่ผมดูตั้งแต่รายการของพี่สี่คนน่ะตั้งแต่พี่กิ้งก็อยู่นู่นเลยอ๋อพี่กิ้งอยู่การพี่กิ้งมายังอยู่ครับยังอยู่ขอบคุณการที่ติดตามรายการของเราแต่ก่อนบอกว่าอ่านหนังสือบ่อยนะอ่านหนังสือพวกมอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่ว่าหลังๆมีรายการที่ผมไม่ได้อ่านเลยดูรายการดีกว่าโอ้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับจริงๆอุดหนุนหนังสือมันก็ได้ทั้งนี้ต่างกันอยู่แหละครับอุดหนุนหนังสือผมหนังสือไรดิ้งอ่ะเพราะว่าหนังสือผมอ่านนะเขาตอบไม่ค่อยตรงคำถามครับเขาตอบหน้าหน้าเป็นไงตอบเป็นไงล่ะแสดงว่ายังถือผมโดนทั้งคู่เลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอโดนทั้งคู่เลยเป็นไงเออเอาแบบนี้ว่ะตอบแบบสดๆครับยินดีครับพี่โก้ยินดีใจครับว่าหนังสืออ่ะผมเคยผมก็อ่านหนังสือของยิ่งอีกฉบับนึงอยู่อ่านไปจนอยากจะโชว์แต่รถแล้วก็คำถามเล็กๆน้อยๆแค่นี้จำไว้นะจำไว้นะ80บาทไม่แต่ว่าหนังสือถามอย่างนี้ดีกว่าหนังสือตั๋วกอล์ฟอ่ะตอนนี้ไม่มีการตอบคำถามทางหนังสือไม่รู้แหละไม่รู้ละอย่าโยนโดนทั้งคู่แหละอย่าโยนมันมีอยู่ฉบับนึงครับมีฉบับนึงของนั่นแหละฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตามนั้นนะเดี๋ยวเข้าตัวอีกโอเคครับขอบคุณมากครับพี่โก้ครับขอรับปัจจัยครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับไปรวยครับไปรวยครับครับไปรวยเหมือนกันครับเช่นกันครับแฟนรายการเก่าแก่ดึกดำบรรพ์มาฮะโอ้รู้แต่พี่กิ้งเนี่ยอยู่แต่พี่กิ้งมาหนังสือไม่อ่านแล้วฮะมาดูรายการ Spirit Leader ความรู้สาระล้วนๆผมก็ขายไม่ได้ก็ไปอ่านก็ไปพิมพ์อย่างนั้นเขียนอย่างนั้นใครน่าจะไปนี่แล้วผมว่ามันโฆษณาเยอะเกินไปหรือเปล่าเราไม่มีตอบคำถามมานานแล้วนะพี่เพราะว่าเรารู้ไงว่าเป็นบางฉบับรู้บางฉบับแต่ไม่ใช่ฉบับผมแหละพัฒนานะไม่ใช่ฉบับผมแน่นอนฉบับผม2คนผมไม่ได้มานั่งอยู่นี่หรอกพี่กว่าที่เขาจะชวนมาออกนะนี่แหละฮะหนังสือไม่ต้องไปอ่านเลยครับมาดูรายการสปีดไรเดอร์เลยครับมาดูหนังสือซื้อด้วยก็ดีครับเพราะว่าก็อุดหนุนกันไปครับเว็บไซต์ก็มีครับ readingmac นะครับ .com นะครับแฟนเพจ readingก็มีครับเดี๋ยวก๊อปทำหนังสือ
Riding Magazine แล้วตัว Rider Club Magazine ครับให้ติดตามชมติดตามอ่านนะครับฮะแล้วก็ Facebook แล้วครับสาระผู้ความสนใจ Facebook แล้วครับ Facebook Riding Mac ครับแล้วตู่ล่ะครับตู่ก็ Rider Club Mac ครับ Rider Club Mac นั่นแหละครับเพจส่วนตัวผมนะครับรีคอมเมนต์นะครับไบเกอร์เพจส่วนตัวแล้วก็เพจของพี่ไรเดอร์ด้วยนะครับแล้วตู่อ่ะเป็นแอดมินอยู่ก็ Rider Club Mac ครับแล้วก็เป็นแบบเป็นเพจด้วยว่าอะไรนะสโลแกนจากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์โอ้โหนี่รู้สึกว่าเบรกนี่ปวดตัวเองมากใช่เหรอใช่ครับเห็นบอกว่าอะไรนะบอกว่าตู่คนรักอะไรสักอย่างนึงไม่พอพอนอกเรื่องละตู่ไม่ใช่เฮ้ยไปเอ็นเอ็มเอสดีกว่าไปเอาเดี๋ยวจะมาแชทพันปี2014ไม่ 16,500 กิโลเมตรจะขายจะได้ราคาเท่าไหร่ครับ2014นี่ตัวหน้าแอเรียแล้วนี่ใช่ไม่โอ้2014ก็จะเป็นตัวหน้าใหม่ตัวนั้นเนี่ย2ไม่10,000 16ครับตัวแซดมัน 400,000 กว่าถึง2เลยนะจะถามว่าจะถามว่าขายได้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้เข้าไปดูเว็บไซต์ราคากลางก่อนเนาะราคากลางก่อนนะไปดูก่อนว่าเขาขายกันอยู่เท่าไหร่ปีอะไรแล้วเรามาบวกลบคูณถามว่าสภาพรถเราเป็นแบบไหนมีอะไรแถมมีอะไรให้บ้างไหมนะครับก็บวกราคาไปถ้าอยากขายได้เร็วไปเร็วต่ำกว่าเขาสักนิดนึงใช่ขายมาขายปุ๊บลงปุ๊บขายได้เลยประมาณนั้นขายเร็วไปเร็วผมคิดว่ามัน 400,000 กว่ารถมัน2ปี2ปีน่าจะมี3ต้นต้น3 3 3ต้นต้น3 2 3 3ประมาณนี้โดยประมาณก็3ต้นต้นนะครับไม่เกินไม่เกิน 3-5 แน่นอนไม่เกิน 3-5 ใช่ไม่เกิน 3-5 ไอ้ตัวที่เป็นโฉมครั้งแรกไงเอเลี่ยนเนี่ยใช่ใช่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ไปดูราคากลางก่อนดีกว่าใช้ราคากลางแล้วก็มาเปรียบเทียบกับตัวรถเราว่ารถเรามันสวยจริงนะสมบูรณ์นะอะไรอย่างงี้ก็ของแต่งเยอะมั้ยอะไรเยอะมั้ยบวกไปนิดหน่อยแต่ว่าคงถ้าแพงกว่าราคากลางก็อาจจะขายยากนิดนึงครับนะครับอ่ะว่าไป Enduro ครับมีค่ายไหนบ้างครับราคาเท่าไหร่โอ้ยเอากี่ซีซีเนี่ยเดี๋ยวต้องแยกก่อน Enduro คือว่า Enduro ไม่ใช่ Ranger นะ Enduro โอเคถ้าเผื่อว่า Enduro ก็จะมี Honda CRF 250L แล้วก็อะไรนะก็ตัวแรลลี่ด้วยตัวแรลลี่ด้วย2ตัวแล้วก็มี Kawasaki KLX ครับ250เหมือนกันที่ขายมีทะเบียนนะใช่ที่ขายมีทะเบียนแล้วก็เอาเข้าแบบถูกต้องนะครับราคาไหนก๊อฟอ่ะแม่นเรื่องตัวเลขราคาไหนนะมีราคาไหนบ้างมีราคาไหนบ้างแสนต้นๆประมาณ 140,000 ครับดูประมาณนี้ครับทั้ง2ตัวเลยใช่เพราะว่าตัวแรลลี่นี่400,000 145ยังไม่แต่งตัวแต่งมัน165ใช่มั้ยใช่อยู่ราวๆไม่เกิน 145,000 ครับ2ตัวนี้3รุ่นหรือ3รุ่นมี3รุ่นถ้าเป็น Honda เนี่ยจะมีตัว Honda CRF 250L นะครับแล้วก็ต่อด้วยตัว CRF 250 Rally ซึ่งมันตัวเครื่องเดียวกันแต่ว่าปรับเปลี่ยนใหม่ให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวแต่งของ Rally ก็จะสูงขึ้นอีกด้วยออปชั่นเสริมนะครับแล้วก็จะแพงขึ้นมาอีกแต่การขับขี่นี่คนละสไตล์บอกได้เลยเพราะว่าเขาเปลี่ยนแมปเปลี่ยนกราฟใหม่หมดเลยนะครับสไตล์ Rally เนี่ยเหมือนกับเป็นการจำลองมาจากตัว Africa Twin ที่เอาไว้เน้นชูทางตรงอย่างเดียวก็สไลด์กว้างๆแต่ตัว L เนี่ยต้องบอกว่าเน้นลุยก็จะไปเป็นคู่ปรับกับตัว KLX ไงใช่ KLX นี่ราคาไงครับก็เลยแบบ 130,000-140,000 ประมาณพอๆกันครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งในคลาสเดียวกันใช่ครับก็มีอยู่2ค่าย3รุ่นนะมีคาวากับ Honda ครับของคาวาคือ KLX 250นะครับส่วนของ Honda มี CRF250L กับ CRF 250 Rally นั่นเองราคาอยู่ประมาณนี้ครับ130,000-140,000แล้วแต่ชอบทรงเพราะว่า3ตัวนี้รูปลงรูปทรงรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยนะครับลองดูประมาณนั้นมีอะไรต่อเปล่าตอนนี้โทรเข้ามาได้นะฮะสายว่างอยู่นะครับเดี๋ยวคุณโก้บอกว่าสายไม่ว่างนะครับอ่ะเอ้ยถามก๊อฟกับตู่นะครับสปอร์ตพันครับคุณชอบตัวไหนนี่ใครครับเนี่ยพี่กิ้งตอบแทนเฮ้ยพี่กิ้งตอบไม่ได้พี่กิ้งเล่นสแลชลงชื่อมาเนี่ยใครเนี่ยถามก๊อฟกับตู่หมายถึงต้องซื้อถ้าต้องซื้อเหตุผลตู่ใครเนี่ยผมอยากรู้ใครมาเล่นผมกับตู่ไม่เป็นไรเราก็ทำหน้าที่ของเราไปครับก๊อฟไปผมตัวพันซูเปอร์ไบค์ตัวรถใหญ่ตัวพันตัวพันเลยครับชอบตัวไหนแม่ตัวพันมันไม่ถึงพันมันเฉียดๆพันอ่ะผมจะตัวผมเองเนี่ยผมชอบรถสไตล์แจ็คเก็ตอยู่แล้วโดยส่วนตัวเพราะว่าด้วยตัวแจ็คเก็ตเนี่ยถ้านั่งมันสบายนะครับด้วยมุมเลี้ยวมุมเทลที่มันซิกแซกได้ง่ายโดยส่วนตัวชอบรถประมาณนี้เพราะว่าเป็นคนชอบขี่รถค่อนข้างจะเร็วนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เร็วทางตรงแบบว่าเราชอบซิกแซกแบบว่าการจราจรในเมืองอ่ะส่วนใหญ่เราใช้งานในเมืองเพราะฉะนั้นเราทำงานหรือเราจะไปไหนเนี่ยมันต้องให้ความคล่องตัวก่อนอันดับแรกผมเลยชอบรถสไตล์แจ็คเก็ตนักเก็ตตัวพันจริงก็มันมีหลายตัวนะครับของซูซูกิก็มี GSX ตัว S1000F นะครับก็เป็นนักเก็ต
แล้วก็อีกตัวนึงที่ผมหลงรักมันมานานนะคือตัวไฮเปอร์โมตาร์ดตอนนี้ไฮเปอร์โมตาร์ดมันขยับ TC ล่าสุดมันเป็น939แล้วก็เฉียดพันแล้วนั่นแหละครับตัวที่ผมจะเลือกก็มีคือของไฮเปอร์โมตาร์ดนั่นเองของดูคาตินะครับก็คือในรถที่กอล์ฟชอบใช่ไหมครับว่าทำไมถึงชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาในส่วนของตู่มั่งเนี่ยก็พันอะตู่ต้องบอกว่าตู่เป็นคนหลายใจชอบไอ้นี่ชอบบอดี้นี้ชอบเครื่องนี้ให้เป็นอย่างงี้ผมจะเป็นสไตล์เนี้ยอันนี้บอดี้สวยนะแต่เครื่องไม่เจนขอเครื่องรุ่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยชอบมิกผมเนี่ยตอนแรกที่ Yamaha R1 ออกมาผมชอบเลยตั้งแบบเป็นนิวโมเดลครับหล่อมันเลยหล่อมันเลยคือแบบว่าโอ้โหข้างหน้าเปลี่ยนมาแบบตัว R1M นะ R1M นี่มาแบบเค้าเรียกอะไรมี GPS นะแล้วก็ใช่ออปชันเสริมออปชันเสริมเยอะมาก IMU 6แกนต่างๆเนี่ยนะครับถือว่าเป็นรถญี่ปุ่นค่ายแรกที่เขาเรียกอะไรไปกินหาอะไรพี่เนี่ยเตรียมหาคำถามต่อไปนี่ไงเอาต่อบอกถือว่าเป็นรถญี่ปุ่นค่ายแรกก็ได้ก็ว่าได้นะที่มีราคาเกิน1ล้านใช่ไหมเรื่องนี้ผมมองว่าโอ้นี่มีภาพประกอบด้วยอันนี้ตัวอวันธรรมดาแต่ว่าก็เหมือนกันบอดี้เดียวกันนะครับอวันเอ็มเนี่ยมีชิ้นส่วนที่แบบเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เยอะมากแล้ววันนั้นเราก็มีโอกาสได้ทดสอบแล้วด้วยแต่พอคาวาซากิออกมาปุ๊บผมก็ชอบอีกไอ้เจ้าตัว ZX10 RR ตัว Limited 1,000 คันตัว Limited Edition ซึ่งมาเป็นลาย Winter Test นะครับอันนี้ตัว R1M ถูกต้องอันนี้ตัวนี้เราขับขี่กันมาแล้วนะครับใครอ๋อคุณก๊อฟพลาดไปเพราะว่ามีคนทำเกิดอุบัติเหตุก่อนที่หลังช้างแล้วตัวต่อไปก็คือที่บอกว่าเป็นตัว ZX10 RR แต่ต้องเป็นตัวนี้เลยนะ Winter Test ที่ผลิตพันคันในโลกแล้วก็เข้ามาในเมืองไทยแค่30คันเท่านั้นนะครับแล้วตอนนี้ขายหมดเรียบร้อยเดี๋ยวดิสรุปนะตอนนี้ผมชอบแล้วก็อยากขี่มากคือเจ้า HondaRC 213 VS โอ้โหแต่ไม่แผ่นล้านกว่าบาทไอ้นั่นมันก็มีแค่10คันในประเทศไทยเดี๋ยวหมดไปแล้วคือเดี๋ยวเอามาให้ค่อมเดี๋ยวเอามาให้ค่อมขอเบิ้ลเครื่องหน่อยก็ได้นะเบิ้ลเครื่องไม่รู้จะสายเข้ามามีสายเข้ามาสายเข้ามาพอดีครับผมสวัสดีครับคุณดำครับพี่สวัสดีครับเมื่อวัน2วันนี้ได้โทรมาถามเรื่องไอ้ Stallion X 250กับตัว400อ่ะครับที่พี่บอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปหาข้อมูลมาให้ที่บอกว่าบางคนก็บอกว่าขับแล้วมันดับใช่200โลพี่ได้ไปรีวิวมายังพี่ผมเข้าไปถามมาแล้วครับตอนนี้ช่างเขาก็ยังในเรื่องของเขากำลังจะเรียกลูกค้ารีคออยู่นะครับอ๋อคุณดังฝากเบอร์ไว้ยังครับฝากเบอร์ไว้ฝากไว้แล้วครับโอเคเพราะผมเข้าไปที่ตรงหน้ารามแล้วเขาบอกเดี๋ยวเขาจะเดินเรื่องเขาจะรีคอกลับมาให้ว่ารถเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเขาจะโทรหาว่าอาการเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะให้เบอร์โทรไว้อ๋อผมยังไม่ได้ขับนะคือผมตัดสินใจว่าจะซื้ออ๋อแล้วก็ไอ้อะไรนะบัคคเนียบัคคเนีย200ใช่ผมกำลังตัดสินใจไงแล้วเบื่อหรือว่าจะไปเล่น SRD โอ้ยราคาต่างกันเยอะใช่ไงมันเซนตอน400ผมก็เห็นขับบางทีผมเห็นเขาขับแล้วผมก็ถามเขาบอกไม่เป็นไรนะพี่เนี่ยมันรุ่น3แล้วมันไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ว่าพอจะคุยไฟแดงไฟเขียวพอดีอ๋อรายละเอียดไม่ได้ใช่รายละเอียดเลยไม่ได้อ๋อผมนึกว่าพี่ใช้อยู่ผมจะได้เอาเบอร์ที่ไปรีคอให้เขาโทรพอดีผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดนทอเขาไงพี่อ๋อครับแล้วผมก็ดูอาการนะเพราะผมไปดูมาผมชอบบัคคเนียกับไอ้ตัว250บัคคเนียเป็นสูบ V ตัวใหม่ล่าสุดนี่ไงใช่มันหล่อมากเป็นคลาสสตาร์สแคมเบิลใช่เฟรมถักสีแดงโอ้โหนั่นแหละสวยแต่ผมตัวนี้อยากรู้ข้อมูลว่ามันมีปัญหาอะไรอีกไหมเพราะว่าดูแล้วเขาพูดมาแล้วผมก็เลยโอ้โหแบบใช่เหรอเขาบอก2วันเองโอ้เนี่ยเดี๋ยวผมก็บอกแล้วมีปัญหาแล้วเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวดีกว่าซื้อพี่ดำเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ถ้าเผื่อว่าคนที่บอกว่าขี่2วันแล้วมีอาการเนี่ยลองกลุ่มในกลุ่มเนี่ยพี่เคยอยู่ในกลุ่มในเพจแฟนเพจเหรอครับเพจใช่ไหมครับเพจชื่ออะไรครับพี่ชื่อฮุยครับฮะHUI อ๋อ HUI โอเคทีมงานจดไปด้วยเดี๋ยวผมจะเข้าไปแล้วผมจะเข้าไปหารายละเอียดต่างๆจะได้เข้าไปคุยเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับเอาแบบชัดเจนคุย HUI HUI จดไปด้วยนะครับครับโอเคแล้วตัวพี่จะเลือกตัวไหนจะเป็นตัวบัคคเนียเหรอใจอ่ะชอบไอ้เซนทอร์400กับบัคคเนียแล้วก็ SR เนี่ยมันกำลังก้ำกึ่งกันอยู่ไงพี่ถ้าเป็น SR นี่คือว่ามันก็จบเลยถูกมั้ยใช่มั้ยไม่ต้องปวดหัวเนาะถูกต้องกําลังจะพูดแต่ว่าตอนนี้ความหล่อเนี่ยความหล่อความเท่ณตอนนี้ผมให้บัคคเนียว่ามันเป็นเครื่องยนต์200ที่เป็นสูบ B สวยครับแล้วทรงมันสวยมากแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า
ยังไม่ได้ทดสอบเลยแบบแต่กลัวไงกลัวแหละใช่กลัวมีปัญหาตามมาเพราะว่าเป็นรถแรกกลัวว่าขี่ไปซ่อมไปขี่ไปประมาณนะครับขี่ไปซ่อมไปถ้าคิดว่าจะเล่นจริงๆอ่ะให้อดใจรอสักหรือรถ2รถ3เนี่ยจะดีกว่าถ้ารอไม่ไหว SR ก็จบ SR ไปเลยก็จบอ๋อโอเคกำลังจะพูดเก่าได้ละโอเคพี่ขอบคุณพี่ได้ครับครับขอบคุณครับคุณพี่ดำขอบคุณครับแฟนรายการขอบคุณมากครับพี่โอ้พอดีเลยจบจากพี่ดำก็ถึงเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราในช่วงต่อไปครับกับรายการ Space Rider